สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา3เคล็ดลับลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันพบคนป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคือมีไขมันในเลือดสูงครับ เมื่อไขมันในเลือดสูงเป็นเวลานานๆน,นะครับไอตัวไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดของเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับจนวันดีคืนดีไอตัวไขมันนั้นเนี่ยนะครับมันหลุดออกมาแล้วก็จะไปอุดตามเส้นเลือดนะครับทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันได้หรือว่าบางคนเนี่ยครับถึงกับเสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับ เพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจึงดีที่สุดนะครับในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆครับในการลดไขมันในเลือดครับเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับ ข้อที่1ลดการบริโภคอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเมื่อเรารับประทานเข้าไปมากๆแล้วก็จะทําให้ไขมันในเลือดของเราสูงซึ่งไม่ดีต่อหัวใจและก็หลอดเลือดของเรานะครับคอเลสเตอรอลจะพบเฉพาะในสัตว์เท่านั้นนะครับไม่พบในพืชเลยครับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงๆครับก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ติดมันเครื่องในสัตว์นะครับแล้วก็พวกอาหารทะเลต่างๆเช่นปูหอยปลาหมึกนะครับอาหารเหล่านี้ คอเลสเตอรอลสูงมากๆครับดังนั้นแนะนําครับว่าให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ลดการบริโภคลงนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้ให้มากขึ้นก็จะช่วยลดไขมันในเลือดของคุณได้ครับ ข้อที่2หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันไม่ดีครับไขมันจะมีอยู่หลายประเภทครับแต่ไขมันที่ไม่ดีจะมีอยู่2ตัวด้วยกันครับนั่นก็คือไขมันอิ่มตัวกับไขมันทรานนะครับสําหรับไขมันอิ่มตัวครับก็จะเจอในพวกเนื้อสัตว์ติดมันขาหมูหนังไก่น้ํามันหมูครับแล้วก็พวกน้ำมันมะพร้าวนะฮะน้ำมันปาล์มแล้วก็กะทิที่ทําจากมะพร้าวครับ ส่วนไขมันทรานจะพบในพวกเนยเทียมมาการีนครับซึ่งจะอยู่ในพวกขนมอบหรือว่าเบเกอรี่ต่างๆเช่นคุกกี้โดนัทบราวนี่เค้กนะครับทั้งไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทรานเนี่ยนะครับหากเรารับประทานเข้าไปมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับก็จะทําให้ไขมันในเลือดของเราสูงซึ่งจะเสี่ยงนะครับทำให้เกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดในอนาคตได้ครับดังนั้นครับแนะนาครับให้หลีกเลี่ยงทั้งไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทรานนะครับก็จะทําให้สุขภาพหัวใจและก็หลอด เลือดของเราแข็งแรงครับข้อที่3เพิ่มการทานอาหารที่มีไขมันดีครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับไขมันที่ดีจะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันในเลือดของเราได้ครับซึ่งไขมันดีก็คือไขมันไม่อิ่มตัวครับซึ่งจะพบมากในเนื้อปลาแล้วก็น้ํามันพืชต่างๆเช่นน้ํามันลําข้าวน้ํามันมะกอกน้ํามันงานะครับดังนั้นแนะนําครับให้รับประทานอาหารที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวแทนไขมันอิ่มตัวครับก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจแล้วก็ ลดดไ้ครับสรุปง่ายๆนะครับสำหรับเคล็ดลับลดไขมันในเลือดคือลดการบริโภคอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันไม่ดีครับคือไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทารานแล้วก็สุดท้ายครับให้เพิ่มการทานอาหารที่มีไขมันดีครับนั่นก็คือไขมันไม่อิ่มตัวนั่นเองก็จะช่วยลดไขมันในเลือดได้แล้วก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดได้ในอนาคตครับ แต่ต้องยอมรับว่าเมนูอาหารไทยทั้งของคาวของหวานนะครับส่วนใหญ่จะใช้กะทิเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารครับเช่นแกงเขียวหวานมัสมันต้มขาไกา่รวมถึงขนมไทยต่างๆครับล้วนใช้กะทิที่ทํามาจากมะพร้าวนะครับซึ่งกะทิที่ทํามาจากมะพร้าวเนี่ยก็จะมีไขมันอิ่มตัวที่สูงครับเมื่อบริโภคเข้าไปมากๆจะทําให้ไขมันในเลือดสูงซึ่งไม่ดีต่อหัวใจและก็หลอดเลือดของเราครับดังนั้นหมอหมีเลยจะมาแนะนำกะทิธัญพืชกล่องนี้เลยครับ กะทิทัญ,ญพืช t เทสตี้ฟเป็นกะทิทําจากน้ํามันรําข้าวครับไม่มีส่วนผสมจากกะทิมะพร้าวมีไขมันอิ่มตัวต่ํากว่ากะทิมะพร้าวถึง3เท่าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานครับจึงช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับที่สําคัญรสชาติอร่อยเข้มข้นหอมมันใช้ทําอาหารได้ทั้งเมนูคาวหวานได้เหมือนกะทิทั่วไปเลยครับ กะทิธัญ,ญพืชเทสตี้ฟีดเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เป็นโรคไตครับแล้วก็คนที่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงก็สามารถรับประทานได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสําหรับใครที่เป็นโรคระยะท้ายๆหรือว่ามีโรคประจําตัวหลายๆอย่างแล้วไม่มั่นใจครับแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานครับ หลายๆโรงพยาบาลชั้นนำก็ให้ความไว้วางใจเลือกใช้เทสตี้ฟิกะทิธัญพืชในการเสิร์ฟเมนูกะทิให้กับผู้ป่วยและคนไข้ครับเพราะมีรางวัลการันตีจากมูลนธิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในโครงการอาหารรักหัวใจครับสนใจผลิตภัณฑ์สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ครับ เทสตี้ฟีดกะทิธัญพืชเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะช่วยลดไขมันในเลือดของเราได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็งดการสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับ <c oughs> ก็จะช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดได้ในอนาคตครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมสามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตาม ามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม้าวมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย